อยากให้มีเอริยาเยอะๆทำไมลูกผมเก่งลูกคุณเก่งไม่ได้เหรอได้หมดแหละมันต้องแฟร์อย่างนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันคือเหมือนแบบเป็นกระดาษเปล่าคุณเขียนลงไปเองมันไม่ได้อัจฉริยะพระเจ้าไม่ได้ให้มาไม่มีหรอกในโลกนี้อย่าไปฝันผมก็จับเอริยาไปดีเทนิสก็เป็นเทนนิสมันจะไปเจ๋งมันเกิดขึ้นเองได้ยังไงผมจับให้เขาเรียนหนังสือธรรมดามันก็เป็นหนังสือธรรมดาปัจจุบันเนี่ยเราเห่อกับคนเก่งแล้วก็ชื่อว่ามันเก่งมันเก่งเพราะพ่อแม่มันหรือโค้ชมันหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าพ่อแม่มันหาเงินมาให้มันเรียนหรือเปล่ายิ่งกอล์ฟเนี่ยชัดเจนมากเลยอ่ะครับค่าเรียนโคตรแพงอ่ะตามมาดูนี่กูจะแปลกใจนี่เป็นถ้วยเก่าๆเอริยาและถ้วยผมด้วยเนี่ยอดีตของเราจริงๆอันนี้คือถ้วยของผมเป็นนักแข่งรถมาก่อนกูดูถ้วยผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นักแข่งรถอะไรแรลลี่แต่แรลลี่จะอาชีพนะไม่ใช่แรลลี่แบบเล่นๆแบบอะไรเงี้ยผมแข่งก็ไม่จริงจังก็แข่งกับพวกอาชีพอ่ะก็ไม่ได้ได้เงินทีไม่กี่หมื่นไม่คุ้มค่าซ่อมรถแล้วนี่ถ้วยผมที่ตีกอล์ฟไม่ใช่ของเอริยานะของผมเนี่ยผมก็เล่นกอล์ฟจนได้ยันนี่ถ้วยของผมเนี่ยอันนี้ถ้วยเอริยาทั้งหมดแล้วกูดูเดี๋ยวไม่กอล์ฟผมมีบานไหมผมเคยเปิดร้านกอล์ฟแล้วมันเหลือมาอย่างเงี้ยแล้วก็เจ๊งแล้วไม่ขายเนี่ยไม่อันนี้ของรู้สึกของเอริยานะอันเนี้ยคุณดูสินี่อันนี้เอริยาแท้ๆเลยเนี่ยและผมบอกคุณตรงๆนะความสำคัญของไมค์กอล์ฟไม่เท่ากับความสามารถของคนคุณใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อยู่ที่ความสามารถเราหมดแต่มีคิดไม่เหมือนเขาคือที่ว่าเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายมากกับชาวบ้านเขารูปร่างสู้ฝรั่งไม่ได้เรื่องที่หนึ่งแล้วก็วินัยต้องสูงขึ้นผมก็กลับมาพัฒนาเขาก็เริ่มศึกษาอย่างเดียวไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลยไม่เชื่อพวกโค้ชอะไรนี้ไม่เชื่อหมดเลยเขาไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะสู้กับฝรั่งต้องสู้ด้วยสติปัญญาทุกอย่างร่างกายต้องพอเนี่ยดูนะกูอยากให้ตรงนี้แข็งแรงกูต้องยืนตรงๆแล้วก็หมุนขึ้นมาอย่างเงี้ยเอริยาทำทุกวันเดี๋ยวกูดูว่ามันง่ายไหมลองดูเนี่ยอันนี้อันเขาทำเลยเนี่ยเขาจะนั่งดูทีวีไปด้วยนะผมให้ยืนดูทีวีไปก็ทำไปไม่มีอยู่เฉยดูได้แล้วพอถึงสดตรงนี้กูก็ปล่อยลงแล้วก็ทำใหม่สี่แล้วห้าไปลองดูสิพรสวรรค์สำหรับผมนะไม่มีจริงไม่มีจริงเลยผมพิสูจน์ได้สมมติผมเลี้ยงโมเมเหมือนลูกคนอื่นนะส่งเรียนมหาลัยเรียนเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่พรสวรรค์น่าจะเกิดจากผู้สร้างไม่ใช่ผู้ถูกสร้างเขาลืมไปคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะมันจับต้องได้กว่านั้นอีกสามารถสร้างได้อีกเป็นโหลอ่ะแต่ไม่มีใครส่งเสริมคุณต้องเริ่มด้วยความแข็งแกร่งซึ่งอันนี้แบ่งแยกแล้วแต่คุณแต่เวลาทันทีที่เกิดเลยจริงๆบางคนบอกเฮ้ยพ่อเริ่มสอนกอล์ฟอะไรทันที่เขาฟังคุณรู้เรื่องอ่ะคุณก็คุยกับเขาเลยถ้าเรามีความผูกพันมีความรักและมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ร่วมกันมันเรียนรู้ได้แต่คุณอย่าเลิกเลิกเมื่อไหร่คือแพ้แต่ล้มได้นะโอ้พี่ผมสู้คุณไม่ได้คุณล้มไปก่อนผมไปศึกษาเรื่องกอล์ฟมาก่อนจะให้ลูกทำผมรู้ว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ปะทะไม่อันตรายแล้วก็มันมีเลเวลเข้าใจใช่ไหมแต่ละชั้นน่ะชั้นที่เขาทำอยู่นี่ใหญ่ที่สุดในโลกลองมาก็เป็นยูโรเปียนลองมาก็เป็นญี่ปุ่นลองมาเป็นเกาหลีแล้วมาไชน่าทัวร์ผมติดอันเงินใดผมก็สามารถมีรายได้พอสมควรผมยอมลดจากแต่ผมขอบุกอันสูงก่อนถ้าไม่ได้ผมลงมาอันยูโรไม่ได้ผมลงมาอีกญี่ปุ่นไม่ได้ผมไปเกาหลีแล้วไปจีนอีกก็ได้เราต้องศึกษานิดหน่อยแล้วก็ยอมรับว่าเรารับไปทุกอันดับแต่ขอบุกอันแรกก่อนให้ดูซิมันยากแค่ไหนมันก็ยากแหละยากมากอ่ะว่าไปซะนู่นเลยมั้ยโอ้ยังไม่ใช่เลยเราก็เหนื่อยผมเข้าใจนะผมจะใช้ความรู้สึกผมเป็นเกณฑ์หมดเลยเวลาขึ้นไปกินพัดตากแดดเนี่ยโอ้โหลูกร้อนเว้ยผมก็ยืนอยู่ด้วยอ่ะผมรู้เลยมันทนได้ไม่นานเท่าไหร่ต้องให้พักแต่ไม่ยิ่งหย่อนนะพักแล้วกลับมาเพราะร้อนมากครับเดี๋ยวก็หายกลับมาสู้ใหม่แต่ไม่ใช่เลิกสร้างวินัยให้มันรู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องทำและมีเหตุผลเหนื่อยก็พักแต่ต้องต่อผมจะทำรูทีนทุกวันเหมือนกันทำทุกวันเหมือนกันมันจะเกิดรูทีนแล้วเด็กจะไม่ต่อต้านความไม่ต่อต้านจะเกิดจากการที่สมยอมทั้งสองฝ่ายแต่คุณต้องรู้ว่าสกิลความคิดของเด็กมีแค่ไหนอ่ะคุณก็คิดทำอะไรกับลูกคุณรู้ว่าลูกคุณเหนื่อยยังไงผ่อนปลนบ้างก็รุนแรงบ้างแต่ไม่ใช่อยากผมว่าอยู่ที่แก้ไม่ได้เขาจะส่วนใหญ่นะเขาคิดว่าเอาเรียนหนังสือคู่ไปเผื่อว่าไม่รอดต้องรอดไม่จำเป็นต้องเอาเป็นเด่นแล้วคุณเอาเด่นปั๊บคุณคิดถึงตัวนักกีฬาสิเรียนหนังสือก็เยอะการบ้านก็เยอะแล้วยังมากอล์ฟอีกเขาว่าบ้าไม่ใช่คุณบ้าคุณเอาแต่เป้าหมายยัดของคุณให้เสร็จลูกเคยสงสารเขาไหมคุณต้องมีแผนพิมพ์เขียวก่อนทุกอย่างทำตามพิมพ์เขียวถ้าคุณทำพิมพ์เขียวลงเบสเมนต์เล็กๆไอ้เสาเล็กๆคุณก็สร้างตึกสูงไม่ได้ลูกคุณก็ไปแค่เอเชียนทัวร์หรืออะไรทัวร์อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากอินเตอร์คุณใส่มันใหญ่ๆนั้นเบสเมนต์ก็คือ
การฝึกนิสัยสันดานความอดทนอะไรเงี้ยต้องเยอะๆก่อนค่อยฝีมือคนเรามันเหนื่อยได้แต่นอนหลับพรุ่งนี้เช้าหายแล้วเหนื่อยบางทีผมทำงานเยอะๆผมเหนื่อยใช่ไหมนะกลับไปนอนพรุ่งเช้าทำไมหายอ่ะก็แสดงมันหายมันปรับตัวมันเองได้ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างให้มีการพักผ่อนแล้วก็เปลี่ยนได้แต่ว่าคุณมีวินัยหรือเปล่าวิชั่นที่คุณบอกกับลูกคุณนะคุณรู้ว่าคุณรักผมรักมันจะตายรักมากมากกับตัวผมอีกแต่ผมไม่ให้มันเลิกที่จะวิ่งเอาสิใจร้ายใช่ไหมไม่ใช่ผมรักมันมากถึงไม่ถึงอดทนอย่างนี้ผมรู้สึกกุนเหงียดนะท้อถอยนะแต่ว่าไม่มีใครรู้ผมกุนเหงียดแล้วผมคิดทันทีว่าต้องทำอะไรใหม่เพื่อมันจะได้ให้เราหายกุ้มเร็วๆอ่ะคืออย่ายอมแพ้รู้อย่างเดียวก็พยายามคิดหาวิธีให้ได้แต่ถามมากุ้มเหมือนคนธรรมดาแหละไม่ได้พิเศษอ่ะถ้าเราคิดถึงเป้าหมายใหม่ความทุกข์มันจะเริ่มลืมก็เริ่มลุยทำไปเรื่อยๆอันเรื่องจริงผมไม่ค่อยยอมแพ้คล้ายๆเต่าไม่ยอมหยุดอ่ะในสุดมันก็ถึงจริงๆนี่เรื่องจริงภาษิตที่ใช้ได้นะผมไม่เลิกไงกูไปถึงก็บอกแล้วคนที่ช้าไม่ได้ต้องแพ้เสมอไปแต่อย่าเลิก